อนพับกระดาษในวันนี้เป็นของเล่นนะครับนี่คือเครื่องยิงกระดาษครับเราเหมือนแบบสมัยก่อนนึกออกไหมไอ้ที่มันคานงัดหินแบบปาใส่เมืองอะวิ้วปิ้วอะไรประมาณนี้นะครับเก่งนะทำง่ายแล้วเล่นสนุกด้วยนะครับมาดูวิธีพับแล้วมาเล่นกันครับฮ่าฮ่าอินฟินิตี้อันดับแรกเรามาดูการทำงานของเขาไว้เข้าใจก่อนนะครับไอ้มองมันผ่านเนี่ยเหมือนกระชอนตักข้าวอะไรพวกนี้นะครับไม่ใช่ครับเนี่ยเราจับตรงนี้นะครับแล้วก็ง้างไปมันก็จะดีดกลับแค่นี้เองนะครับคือดีดแค่แบบเบาๆอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าแบบปุ้งดีดพุ่งไปแรงอย่างนั้นแค่ประมาณนี้นะครับนี่แต่แค่นี้ก็ดีดได้แล้วนะครับเดี๋ยวดูนะครับถ้าว่าเราวางแล้วก็ดีดไปเอาไว้ต้องไว้ใกล้ๆหน่อยก็ดีดเห็นไหมมันก็ดีดขึ้นไปได้นะครับประมาณนี้นะวิธีการพับง่ายมากๆครับไปเตรียมกระดาษมาเลยใช้กระดาษเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับอยากได้สีอะไรก็จัดมาหรือว่าถ้าเกิดไม่มีเอา A4 มาตัดก็ได้ครับมาเลยครับเมื่อได้กระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสมาแล้วนะครับขนาดเท่าไหร่ก็ได้อยากได้ใหญ่ก็เอาใหญ่อยากได้เล็กก็เอาเล็กนะครับแต่ที่มันเนี่ยที่ผมใช้อยู่เนี่ยคือ20x20ผมว่ากำลังดีจะได้ขนาดออกมาเท่านี้ที่เห็นกันไปนะครับถ้าเล็กกว่านั้นเผื่อมันจะยิงยากหน่อยแล้วไอ้ตัวลูกบอลก็ต้องยิงเล็กลงไปนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมบอกขนาดที่เหมาะสมให้ละกันนะอันนี้คือกระดาษ20x20เซนนะครับมาครับดับแรกครับพลิกเป็นแนวตั้งแบบนี้นะครับแล้วพับครึ่งครับคือมันก็จะเป็นสามเหลี่ยมถูกต้องไหมพับครึ่งตรงนี้เพื่อทำรอยเฉยๆครับแล้วแบบนี้แล้วก็เปิดออกครับทีนี้ครับพับขอบด้านขวากับซ้ายสองข้างมาจรดเส้นกลางครับหรือพับครึ่งอย่างนี้เองพูดง่ายๆนะครับพับครึ่งนี้ครึ่งอย่างนี้ให้สามเหลี่ยมแหลมข้างล่างนะครับเอาเน้นให้แหลมเปียกๆเลยนะครับตัวนี้ยิ่งแหลมยิ่งสมดุล นะครับแต่ว่าความสมดุลเนี่ยไม่ได้มีผลกับการยิงอะไรมากมันแค่สวยเฉยๆนะครับปุ๊บอีกข้างหนึ่งก็เอาเข้ามาให้เป็นสามเหลี่ยมเหมือนแบบซองใส่เคปแบบพูดง่ายๆพูดอย่างนี้จะเข้าใจมากกว่าเนาะซองใส่เคปพับเป็นซองใส่เคปอย่างนี้โอเคแล้วนะครับอีกทีนึงครับเมื่อกี้พับครึ่งเข้ามาครับอีกครึ่งนึงครับเอาขอบมาจรดเส้นกลางเหมือนเดิม2รอบครับ2รอบให้แหลมเปียกเหมือนเดิมนะครับที่แหลมนี่เพื่อให้สวยเฉยๆนะครับไม่มีผลบอกแล้วครับไม่มีผลในการยิงไม่แหลมไม่เป็นไรนะครับตรงนี้ไม่ต้องสีเหลี่ยมไม่ได้แบบเป๊ะขนาดนั้นตัวนี้นะครับโอเคจากนะครับให้เราพลิกไปที่ด้านหลังครับปุ๊บพลิกมาด้านหลังนะครับแล้วพับขึ้นไปครับเอาปลายล่างเนี่ยจรดกับปลายบนนี้เลยนะครับพับครึ่งเลยพูดง่ายๆจรดกันพอดีตรงนี้มันจะแข็งหน่อยนึงครับค่อยๆกดไล่ลงมาปุ๊บโอเคทีนี้ครับตรงเนี้ยมันอาจจะงงๆเล็กน้อยนะครับเห็นสามเหลี่ยมนี้ไหมครับสามเหลี่ยมนี้นะเฉพาะสามเหลี่ยมบนนี้นะครับพับครึ่งสามเหลี่ยมบนนี้เข้าใจไหมครับเอาแค่ครึ่งของสามเหลี่ยมนะตัวล่างนี้ไม่ต้องไปยุ่งนะครับครึ่งของสามเหลี่ยมเนี่ยคืออย่างนี้พับครึ่งไปไอ้ตรงเนี้ยเปิดมาเป็นยังไงเป็นยังไงช่างมันนะครับอย่างนี้เราพับครึ่งสามเหลี่ยมเราจับข้างบนไล่ลงมาก็ได้ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บไล่ครึ่งมาครึ่งมาปึ๊บตรงนี้มันก็จะเปิดไปอย่างนี้ไม่เป็นไรครับเปิดไปเลยเปิดไปเปิดไปปล่อยเปิดไปแล้วข้างล่างเนี่ยให้มันตรงเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เข้าใจไหมครับนี่เห็นไหมพับครึ่งตรงนี้แล้วข้างล่างนี้ก็เปิดสามเหลี่ยมดีไปนะครับเนี่ยข้างบนมันไม่ครึ่งหน่อยไม่เป็นไรนิดหน่อยนิดหน่อยอึ๊บนี่นะครับอีกข้างนึงทำเหมือนกันครับพับครึ่งไล่จากบนมาก็ได้นะครับจะได้ง่ายหน่อยอึ๊บอึ๊บไล่จากบนลงมาโอเคแบบนี้นะครับคล้ายๆเหมือนแบบหางปลากระเบนอะไรประมาณนั้นนะเรียบร้อยนะครับทีนี้ครับก็แค่พับนี้ลงมาครับตามรอยนี้เลยมันมีรอยนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับเราพับหางแบบนี้ลงมาปั๊บชึบนี่เขาลงมาเหมือนหางปลากระเบนเท่านั้นนะครับนี่นะครับทีนี้ครับจับบนกับจับล่างครับแล้วดึงออกนี่ก็มานี่มันจะเป็นเหมือนกระชอนเหมือนช้อนที่บอกแล้วนะครับตักข้าวอะไรอย่างนี้นะครับปุ๊บปุ๊บจับจับบิดมันให้มันได้ดึงดึงอย่างเงี้ยนี่ครับเรียบร้อยเป็นไงเหมือนกันไหมครับเป๊ะแค่นี้ครับจบง่ายไหม
ง่ายมากครับบอกแล้วว่าง่ายมากๆเลยครับเวลาเราเล่นครับแล้วก็จับที่ตรงโคนนี้เลยครับแล้วก็ดีดเห็นไหมมันจะดีดใช้สองมือช่วยนะครับมือนี้กดลงมาแค่นี้มันจะเบาใช่ไหมครับมือนี้กดลงมามือนี้ก็ปัดไปข้างหน้าเลยดูนะครับจังหวะเดียวกันมันจะดีดได้แรงขึ้นถ้ากดแค่นี้มันเบาถ้าเงี้ยมันดีดได้แรงนะครับอ่ะนี่กระดาษมาวางครับถ้ากดเงี้ยเฉยเนี่ยมันจะไม่ค่อยออกไปแต่ใช้มือช่วยช่วยครับมันจะดีดไปได้ครับประมาณนั้นนะตึ้งขนาดกระดาษของลูกที่ใช้นะกำลังพอดีก็คือเศษ1/4ของกระดาษ A4 กระดาษ A4 1ใบแบ่งเป็น4ส่วนนั่นแหละพูดง่ายๆเมื่อกี้นั่นแหละลูกหนึ่งนะครับอันนี้ที่สองครับแล้วก็หย่ำให้เล็กๆเลยหย่ำ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 บี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 ให้เล็กๆเป็นกระสุนครับจุ๊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 บนี่โอเคแค่นี้ครับแล้วเราก็ใส่ยิงได้เลยปิ้วเอาไว้ยิงไม่ไปมันต้องแบบอยู่กลางๆหน่อยอะไรประมาณนี้ครับ1 2 3ปิ้วเห็นไหมเยี่ยมไม่ยากเนาะเห็นนะง่ายๆครับนี่ครับตั้งเดียวได้2อันเลยนะครับเอาไว้ยิงเล่นกันสนุกๆนะครับหรือถ้าเกิดอยากให้สนุกก็หาของมาวางแล้วแข่งกันยิงใครยิงโดนก่อนชนะก็ได้มาเดี๋ยวผมเล่นให้ดูครับอ่ะหรือไม่ก็เป็นกล่องนี้ก็ได้นะครับอ่ะใครยิงเข้ากล่องก่อนชนะอะไรอย่างนี้นะครับไม่ลงฟิวไม่ลงเฮ้ยฟิวไม่ลงเปลี่ยนอันแต่ละอันมันพับไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมพับแล้วถนัดกว่านะครับมาฟิวว้าวเลยอีกฟิวลงสักอันนึงทีแน่จะโชว์เทสหน่อยฟิวฟิวเย่เย่ลงแล้วครับประมาณนี้นะครับเครื่องยิงกระดาษครับพับง่ายๆง่ายสนุกๆขำๆครับอย่าไปซีเรียสอย่าไปคิดว่าแบบเฮ้ยพี่ไม่แข็งแรงเลยมันแบบไม่เห็นดีดได้อย่างไรอย่างนั้นเลยนะครับมันเป็นของเล่นจากกระดาษครับเราเล่นขำๆเล่นสนุกกับเพื่อนที่โรงเรียนพวกเนี้ยไม่เป็นไรเราเล่นได้ประมาณ5นาทีเบื่อก็คุ้มค่าแล้วกับกระดาษ1ใบนะครับแนะนำว่าให้เอากระดาษเหลือใช้แล้วพวกกระดาษทดกระดาษอะไรก็ได้ที่เราใช้แล้วจะต้องทิ้งอยู่แล้วอ่ะเอามาพับเล่นซะนะครับจะได้คุ้มค่านะแล้วกระดาษใหม่มาบางทีก็เปลืองนะครับแต่นี่ผมทำให้ดูเฉยๆนะโอเคนี่ครับก็คือการพับกระดาษเป็นของเล่นใหม่ล่าสุดในวันนี้นะครับ คิดยังไงคนคิดสุดยอดเลยเหมือนเดิมครับผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งที่ช่องของผมไว้ให้ด้วยนะครับแล้วถ้าอยากให้ผมมาสอนพับอีกก็ขอเข้ามาได้เหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะไปศึกษาวิธีการพับแล้วเดี๋ยวจัดให้แน่นอนครับเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ สนุกจริงเหรอ